ก่อนถ่ายแล้วแล้วก็พรุ่งนี้พี่เก่งก็ได้ไปดัดผมด้วยไปโอ้โหหลายอย่างเลยงานหลายอย่างเลยงานแน่นเพื่อนฮะใช่งานชุกก็คือมีการดัดผมด้านบนแล้วนี่ก็จะมาพรุ่งนี้ดัดมาลืนย้อมย้อมไม่รู้ละปะเรื่องพี่เขาบอกว่าจะโกนแล้วคุยกันเปิดปกตินะก็เขาจังหวัดเขาปลอดภัยไงเงียบนิดนิดครับโอเคดูแลสุขภาพด้วยนะครับบุรีรัมย์โอเคอยู่เพราะว่าเขาไม่ใช่จังหวัดสีแดงอย่างพวกเราสีแดงก็ต้องตามมาตรการไปก่อนทนสู้ไปหวังว่าสิ้นเดือนพวกเราคงจะได้เปิดนะเมื่อวานก็มีไปเรียกร้องช่างปุ่มช่างตัดผมจากนั้นลงบอกว่าก็ผมรับชมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับก็รอฟังข่าวดีแล้วกันว่าสิ้นเดือนนี้ของเราก็คือจะได้เปิดเขาจะให้เราเปิดเลยไหมแต่ว่าตามสถานการณ์ก็คือช่วงนี้มันกำลังแย่มันสถานการณ์ก็ยังน่ากลัวอยู่นะครับผู้ป่วยก็ยังเยอะอยู่โอ้ก็ดูแลตัวเองกันดีๆมากับเข้าเรื่องเราดีกว่าใช่ใช่เดี๋ยวจะไปใหญ่มาผมเนี่ยยาวดีแล้วเธอหรือว่าอยู่กับมูสูคือที่เราเรียกพี่เก่งมาเพราะว่าผมพี่เก่งอยากโศกคือในร้านไม่มีใครอยากโศกเลยพี่เก่งมีอยากอยู่คนเดียวชื่อทรงอะไรนะนิวได้ครับ Texture Curl ลิ้นมันจะม้วนไปเดี๋ยวๆ Curve ลิ้นม้วนลงไปถึงคือ Curve ของภาษาอังกฤษก็เอาอาจจะออกเสียงไม่ค่อยถูกนะแต่ว่าคือ Curve ของเขาก็คือความหยักอาจจะถึงหยิกหรือหยักปานกลางหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่าถึงกับหยิกเลยแต่แตะว่ามันเจ็บๆโอเคดันด้วยสวัสดีครับทุกคนครับสบายดีครับผมอาจารย์โอ้โหสวัสดีครับมีความบอมทุกท่านครับไม่ได้เจออาจารย์ตุ้ยมั้งสองวันก่อนไม่ได้เข้ามาไงบ้างครับผมที่สปปเราครับก็ดีอยู่แล้วโอ้ยพอได้แล้วพอได้แล้วครับอาจารย์ตุ้ยครับผู้ชมเป็นไงบ้างครับผู้ชมตอนนี้ก็ขึ้นเรื่อยๆครับนี่มีพี่เขาบอกอยากดูแล้วอยากดูเฟยครับของมอนสเตอร์หน่อยนะครับได้ครับได้เลยครับมาเริ่มกันเลยครับการนอนจนเป็นกระดูกทับเส้นแล้วครับผมสู้กันไปครับพวกทับผมสู้กันไปสู้กันไปบาร์เบอร์แมนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับดูเข้ามาแล้วเราจะเริ่มกันแล้วนะครับครับผม FC ช่างกิจครับบาร์เบอร์แมนบอกครับโอ้ขอบคุณครับพี่แมนครับก็เลยนั่นแหละก็ด้วยสถานการณ์ด้วยนะเราในแบบก็เลยอาจจะไม่ค่อยสะดวกกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพวกเราก็ตัดกันเองไปก่อนก็ถ้าพยายามหาในแบบถ้าหามาได้ก็จะถ้าหาได้ก็จะมาถ้าเขา
มันกลางวันด้วยบางคนก็บางท่านก็อาจจะต้องมีงานติดงานติดอะไรอย่างเงี้ยครับเรายาวพอดีหาเรื่องตัดไหนหมอดูฟันหน่อยโอ้โหใส่ถุงมือด้วยอ๋อเออไม่ได้ดีเลยมีครับพกถุงมือช่างบอมเริ่มเป็น FC แล้วครับพี่บอมไม่อยู่ครับพี่แมนครับตอนนี้พูดได้เลยครับเต็มที่เต็มที่แล้วไม่ได้เลยครับไม่ฟ้อง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 พูดเลยคนเหนืออันนั้นก็คนเหนือครอบอู้มาเอาละเอาละสวัสดีพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราเป็นกำลังใจครับนี่อธิบายเวลาตัดนี่ไม่เคยอธิบายเลยไอ้พวกเนี้ยโอ้โหสวัสดีครับพี่ๆครับผม200ท่านขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โห200ท่านแล้วเออจริงหรอกไวแท้ไวแท้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับผมดูจากที่ไหนเสียงชัดเจนยังไงกดเลข1ให้เราด้วยนะครับครับผมย่อเลยเขามองไม่เห็นหรอกก็ต้องมาย่อใจเลยครับนี่หวีนะครับผมครับหวีเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับผมโอเคเริ่มกันเลยสำหรับผมพี่เก่งก็มันจะปัดไปทางด้านนี้คือผมค่อนข้างอยากโศกใช่ไหมครับทีนี้เราก็มาดูว่าถ้าในแบบพวกนี้เราเขาจะไปดัดเนี่ยเราควรจะแบ่งยังไงเราก็น่าจะเริ่มตั้งแต่จุดช่วงนี้นะครับครับผมช่วงนี้ครับดูใกล้ๆน่าจะช่วงบ่ายน่าจะประมาณบ่าย2แล้วบ่าย2 5นาทีบ่ายแก่ๆไปแก่สนุกสนานกันไปครับตลกมั่งไม่ตลกมั่งก็พูดคุยกันขอนอกเรื่องครับมีครับการสอบแนะนํามั้ยครับมีสิครับมีสิครับโอ้โหเดี๋ยวรอติดตามเลยนะจะใช้ดูครับผมใช่แนะนําแน่นอนดีครับดีครับตัวนี้ดีพวกเราใช้กันอยู่ใช่ครับทุกคนก็จะเริ่มแบ่งช่วงผมยาวกับผมสั้นของพี่เก่งมันจะมีแบบแบ่งเราเลี้ยงไว้เพื่อเนี่ยแหละไปดัดเนี่ยแหละครับผมก็คือเราแบ่งไว้แล้วทีนี้มันก็จะง่ายต่อการตัดที่เราจะเริ่มแบ่งไกด์ไลน์ก็คือด้านข้างตรงนี้ครับก็แบ่งมันขึ้นไปเพราะว่าส่วนเนี้ยมันจะต้องเก็บไปดัดแต่ว่าช่วงนี้เราสามารถเก็บคนยาวด้านบนไว้ใช่เพื่อไว้แล้วจะไปดัดโยดัดไหมผมเหรอดัดนิสัยยอดเลยเป็นอะไรเราต้องพูดนิสัยนิสัยครับควรดัดนะควรดัดมากนะช่างเรียวนิสัยครับแบ่งผมกันครับถ้าไม่แบ่งอ่ะแบ่งไม่แบ่งก็จะเครื่องหน่อยมันเกลียดเกินแบ่งผมกันนี่นะครับต้องอยู่ที่บอมเลยที่บอมเลยพูดอย่างเงี้ยต้องทำเสียงนุ่มด้วยเหมือนว่าบอมอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับผมเนี่ยคนไม่อยู่คนไม่อยู่โดนอัมเราจะแบ่งตามลูกกอกเลยนะลูกเฮ้ยลูกแก้วลูกแก้วไม่แก้เลยเหรอโอ้คนนึกไปทันอะไรวะลูกกอกเรานึกไปนู่นอะไรแต่กูมงกูมานอะไรนู่นไปแบ่งตามลูกกอกแบ่งตามลูกกอกได้อยู่คิดถึงนานถึงว่ามาช้านอนคิดมุกอยู่ช้าของเพื่อนด้วยนะช้าช้าใกล้จะแบ่งเสร็จนะแล้วก็ปล่อยให้เรามาเก็บกวาดร้านถูร้านคนเดียวเนี่ยนกรู้นกรู้นกรู้ใช่ไหมช่างริโอนกรู้มาก่อนซวยคนเก็บเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับเอ้ยยังโอเคนี่แบ่งคร่าวๆเดี๋ยวหันเก้าอี้ดูเห็นไหมว่านี่ก็เพื่อเก็บผมไว้ไปดักครับส่วนด้านข้างเราก็มาดูกันอีกทีว่าเราจะเป็นเคิร์ลดอกเฟดดอกเฟดก็คือมันอาจจะอยู่ระดับนี้หรือเป็นเคิร์ลอันเดอร์คัตก็คือสูงไปเลยครับใช่พี่เก่งอยากได้แบบไหนดีกว่าเออเอาเลยฮะเอาเลยเอาเลยนะเอาเลยได้ก็อยู่ช่วงประมาณกลางกลางได้กลางๆได้พบกันตรงนี้มีเนื้อผมหน่อยเพื่อแบบเวลาดัดออกมามันก็จะแบบว่าไม่ดูแฟบเกินจะได้รับกันพอดีใช่เท่าที่คิดไว้นะครับโอเค
อยากหัวหยองอ่ะโอนตินโอนตินอยากหยองอ่ะโอเคเดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะครับครับผมเริ่มไหนครับวันนี้พี่บอมก็ไปไหนนะเรียววันนี้เป็นเรียนตัดผมครับผมไปไหนก็ไปไหนไปไหนขึ้นเหนือแน่นอนเลยชอบอูชอบอูก็ถ้าเริ่มเจาะออกทางไกด์ไลน์นะครับใช้อะไรเจาะเร็วนี้ตอนแรกใช้สว่างกลัวมันไม่สะดวกก็เลยใช้แบตเตอรี่แทนครับผมนี่นะครับใช้แบตเตอรี่เร็วไม่เสียดายไม่เสียแรงอะไรในสว่างสว่างเจาะปูซะแล้วนี่สร้างไกด์ไลน์ไว้คนดูยังอยู่ไหมอยู่ครับผมตอนนี้ก็20ท่านแล้วโอ้โหยอดครับผมขอบคุณครับดีแล้วที่ยืนสั้นที่จะได้ยินเรียวอ่ะคนดูทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่ๆครับผมครับผมดูจากทางไหนยังไงแนะนำกันครับแนะนำว่าดูจากที่ไหนกันบ้างอากาศเป็นยังไงฝนตกก็จะดูจากทางโทรศัพท์อ๋อใช่โอเคใช่ถ้าคอมอาจจะถ้าดูทางโทรทัศน์ก็ไม่เจอเลยไม่เจอโอ้โทรทัศน์ด้วยนี่นะครับรออยู่นะครับพี่กิจโอ้โหมีผู้หญิงทักมาด้วยโอ้โหตายแล้วแม่ไอ้บอกสุเมธเลยดูก่อนมีงานเต็มเลยแม่โคอ๋อแม่โคต้องไปรับใช้โคที่บ้านยาวแล้วผมยาวแล้วโคเรียนออนไลน์เสื้อไม่เคยใส่เต้นแต่ TikTok นักเรียนอะไรวะถอดเสื้อเรียนโคตรเก่าเลยโคน้องโคหลานลูกหลานรักทุกคนนะตอนนี้เราก็ได้ไกด์ไลน์แล้วครับผมเราก็มาเริ่มถ่ายช่วงนี้หน่อยถ้าอยากสอบถามก็ถามทักทายเข้ากันเข้ามาได้เลยเนาะได้เลยว่าเราตัดทรงอะไรแบบไหนยังไงอะไรเงี้ยสงสัยอะไรครับถ่ายช่วงนี้ก่อนที่เราสร้างไกด์ไลน์ไว้ก็คือจิกขอบไว้ครับผมก็จะได้ตัดเศษได้ง่ายขึ้นแม่โค้บอกว่าวันนี้มาได้ไหมคะช่างจิตไอ้เดี๋ยวค่อยคุยครับนี่นะครับก็จะเริ่มด้วยเบอร์ศูนย์ไม่ต้องใส่ฟันรองเลยใส่ไปครับจริงๆเขาก็มีชื่อมีแซ่นะเราก็เรียกแต่แม่โค้แม่โค้นี่มีพี่ครับพี่นุ่นบอกว่าแล้วดูอย่างทางตาครับโอ้โหขอบพระคุณครับโอ้นุ่มเลิฟโอ้อันนี้ลึกเข้าอีกมันจะฉีกทุกวงการเลยนะดูอย่างทางตาครับครับนี่อยู่ริโอได้นี่คุยกันยาวแล้วด้วยเบอร์ศูนย์ครับโอ้โหเบอร์ศูนย์เบอร์ศูนย์เบอร์ศูนย์น้ำลายเหมือนน้ำลายจะไหลนู่นยังไงอ่ะช่วงหลังๆเนี่ยไปใหญ่แล้วนะเริ่มหนักล้วนหน้าเดือดเลยครับพี่เขาบอกเก่งค่ะขอบคุณครับยังไงก็รอดูยันจบด้วยนะจบใช่เราก็จะได้เห็นตรงสร้างไกด์ไลน์เฉยด้านหน้าว่าเราจะเอาสูตรหรือว่าถ้ามีธุระก็แชร์ไว้แล้วก็มาดูย้อนหลังได้หรือว่ากดเข้าไปดูย้อนหลังได้ทาง LINE แอดบาร์เบอร์เบนมุมล่างขวามือครับผมถ้าดูไม่จบนะแบบมีธุระหรือว่าติดงานกันอะไรอย่างเงี้ยก็แชร์ไว้ดูย้อนหลังได้ถ้าไม่ได้แชร์ก็เข้าไปดูใน LINE ทีนี้เราก็จะมาขึ้นทรงครับก็คือเคลียร์พื้นที่ตรงเนี้ยที่เราจะเฟดอย่างกิจอาจจะกำหนดด้วยหวีเลยก็คือเราจะสร้างเคลียร์พื้นที่ผมเนี่ยด้านข้างตรงที่เราจะเฟดไว้สมมติถ้าเราขึ้นด้วยหวีใช่ไหมบางคนอาจจะจับแบบนี้ก็ได้ครับแล้วแต่ความถนัดเลยเราก็ดูว่าเราถนัดแบบไหนเราก็กำหนดไว้ว่าประมาณนี้ก็ได้มันไม่มีผิดมีถูกนะมันแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนแต่ละท่านมากกว่าและทีนี้เราก็จะได้
ช่วงประมาณนี้ละแต่ว่าเราจะขึ้นด้วยฟันรองก็ได้นะเบอร์รองเบอร์รองเวลาเราขึ้นเราก็อาจจะเบอร์อะไรครับเป็นเบอร์2ครับน้องเดียวครับเราถ่ายก็อาจจะสะบัดหน่อยครับผมชื่อสมชื่อ Texture Pro ครับโอ้โหเคิร์ฟนี่ครับพี่กิจก็ใช้เบอร์2ใช้เกมพื้นที่ไม่ได้สูงมากนะครับครับบางท่านก็ใช้หวีก็ได้ตามที่แต่ละคนครับคือด้านข้างอ่ะเป็นการตัดปกติทั่วไปที่เราตัดเลยครับครับผมแต่ว่าชื่อของทรงคือมันเป็นเรื่องของความอยากการจัดทรงเลยการจัดทรงของสำหรับคนที่ผมอยากโศกหรือผมหยิกอะไรเงี้ยครับครับผมในกรณีพี่เก่งที่เอามาตัดก็คือพรุ่งนี้เขาจะไปดัดไงใช่แล้วทีนี้เราจะตัดด้านข้างไงให้แบบว่าพรุ่งนี้ไปดัดแล้วก็รู้สึกว่ารับกับผมด้านบนใช่รับกับผมด้านบนอะไรประมาณนี้ครับผมนิ้วพี่ฮาริสเขาสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับครับสวัสดีครับนิวสวัสดีครับสวัสดีครับนิวครับนิวเจอลีโอทักแมตช์ป่ะหมายถึงเตะบอลครับนี่แบบกิ้งเป็นขนุนเลยน่ารักทุกคนน้องๆหัดใหญ่ยอดเลยครับคิดถึงครับคิดถึงครับก็พี่กิจก็จะใช้เบอร์ 1.5 นะครับครับเคลียร์พื้นที่แล้วล่ะที่เราขึ้นต้นด้วยเบอร์2ไว้เมื่อกี้ใช่ครับครับถ่ายไล่ไปเหมือนตัดไล่เฟดเลยครับปกติเลยครับอยู่ที่เลือกเอาว่าอยากได้ความสูงประมาณไหนประมาณไหนใช่แล้วแต่ไม่เลยก็แล้วแต่เราแล้วก็แล้วแต่ลูกค้าเข้ามาสั่งเนาะแต่ว่าประมาณอย่างนี้เลยใช่อันนี้กิจก็ดูจากที่พรุ่งนี้พี่เก่งจะไปดัดไงเราก็จะจินตนาการล่วงหน้าก่อนแล้วว่าเฮ้ยสมมุติถ้าพรุ่งนี้พี่เก่งไปดัดนะควรจะเหลือเนื้อที่ผมประมาณไหนไล่ไปเรื่อยๆใช่จากเบอร์2 1ครึ่งแล้วก็1ครับค่อยๆปรับไล่ใช่ๆใช่แล้วก็นี่แปรงปัดก็แปรงปัดเคลียร์พื้นที่เคลียร์พื้นที่ให้มันสะอาดใช่แล้วถ้าไล่ไปจากรังสิตอ่ะโอ้โหเลยบางปะอินเลยเลยบางปะอินไปอะไรสะพานอะไรสะพานอะไรคนละตับอ๋อคนละตับนะคือมิกรวมเลยแล้วแม่ติ๋มอ่ะโอ้โหลำปางดินี่ยอดเลยครับเก่งปทุมเองครับผมน้องนิ้วนิ้วครับนิ้วนิ้วหัวคุ้นคุ้นที่เก่งนี่เองครับจะคล้ายดาราอยู่ครับใช่มองดีๆใครครับถ้ามองไม่ดีถ้ามองไม่ดีก็ดูแย่เลยตัดเสร็จแล้วจะรอดูนะครับครับผมพอดับเสร็จแล้วครับผมนี่จะถ่ายรูปพิเศษแปะไว้หน้าเพจใหญ่ๆเลยแปะขึ้นซูจะบอกนี่พี่เก่งเป็นใครวะนี่ยังไม่รู้เลยจะออกมาสภาพไหนได้เลยครับเหมือนผมอะสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ได้อะเป็นเงากูเชื่อกูพี่เก่งไปรวมกันอีกแล้วกลายเป็นเก็บนะโอ้แห้งเนี่ยนี่ดูใกล้ๆเมื่อกี้พี่เก็บก็จะเก็บด้วย 0.5 นะครับฝากกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะครับเก็บแชร์ไว้ดูก็ได้ครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะกดหัวใจกดดาวกดอะไรก็ครับผมครับผมสอบถามได้ได้ต่างนานาไม่มีกั๊กผู้ชมเราเป็นไงครับผู้ชมเราเป็นไงมีแต่บันน้องเลโอสุดยอดเลยผู้ชมตอนนี้70กว่าท่านแล้วครับขอบคุณครับยอดเลยมันก็เราเข้าใจนะกลางวันเพราะว่าหลายท่านก็อาจจะติดงานติดธุระอะไรใช่ใช่แชร์ไม่ได้ครับแชร์ไว้ดูย้อนหลังก็ได้ครับผมพี่อาจจะยังไม่สะดวกติดงานอะไรก็ขอบคุณที่อุตส่าห์เข้ามาดูนะครับขอบคุณที่ทำใจให้ทุกท่านเลยขอบคุณนะครับใช้หวีค่อยๆเก็บเครื่องไปจากที่เราขึ้นด้วยเมื่อกี้นะครับผมกรอบทรงไว้ถ่ายด้านหลังความทุยประมาณไหนก็ทุกคนก็เลือกเอาได้นะครับว่าเราอยากได้ทุยประมาณไหนใช่ครับเลือกดูเพราะว่าในแต่ละหัวมันจะไม่เหมือนกันก็อาจจะมีลักษณะสีสันที่ค่อนข้างแบนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างแตกต่างกันแต่ละคนอย่างตัวผมเองก็เป็นหลุมๆหน่อย
กันใช้หวีเก็บงานละเอียดไปครับเล็กๆน้อยๆใช่แล้วอย่างที่กิจบอกว่าเราสามารถก็ใส่เบอร์รองเหมือนเดิมเป็นเบอร์2ก็ได้เพราะว่าหัวพี่เก่งก็มีความเป็นหลุมแบบนี้ขึ้นๆใช่เดี๋ยวครับผมครับโยไปนั่งดูหน่อยด้านนี้ดีกว่าเราก็ขึ้นเบอร์2ก็ได้เหมือนเดิมสเต็ปเดิมเลยการไล่ของเก่งก็สะบัดหน่อยให้มันไปเชื่อมที่เราขึ้นเนื้อผมด้านบนไว้อะตรงนี้เราก็เสียงเป็น45มันก็จะได้ความถุยตรงนี้แล้วไม่ได้ขึ้นสูงมากให้มันเชื่อมใช่ครับพอดีกลางๆใช่ครับที่เขาบอกให้จัดร้านเดียวกันกับช่างพาลิปนะครับโอ้โหพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่เก่งซื้อตั๋วบินไปเลยไปไหนหัดใหญ่ไม่ชวนเลยยังไม่หล่อเท่าฮาริสเลยเนี่ยตัดพ้ออีกแล้วเนี่ยยังไม่ทันทำเลยฮาริสเขาทำเขาหล่อเลยยังไม่ทันทำเลยอย่าตัดพ้อเองก็เก็บด้วย 1.5 เหมือนเดิมครับมีจริงก็คือ2ใช่ความห่างของมันก็น่าจะมิน1ครับใช่ซึ่งกินผมอยู่แล้วครับเอามาดิเออ1ก็มาดินี่ครับช่วงที่กระโหลกศีรษะเป็นหลุมเนี่ยก็จะใช้ 1.5 นะครับในการเข้าไปปลายๆเฉยในการโอ้โหสัตว์เรียกว่าอะไรแคบหลุมเหรอโอ้คัด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 เข้าไปในตรงศีรษะที่มันเป็นหลุมโอ้โหงัดหลุมด้วยงัดในการงัดนะครับยอดเลยแล้วก็อย่างเมื่อกี้เราคัดหลุมไปแล้วในช่วงเนี้ยที่มันเป็นหลุมนะจริงอาจจะใช้เอียงองศาปัตเตเลียนก็ได้ครับแล้วแต่ความถนัดของคนแต่ว่าเวลากิจใช้มุมกิจจะใช้มุมทางด้านซ้ายเพราะว่าด้านขวามันก็จะไม่กินแล้วมันจะกินนั่นอันนี้คือรายการใช้เบอร์รองนะที่แบบว่าวิธีแก้หลุมแบบดำๆยังไงทำยังไงแต่บางคนก็อาจจะใช้หวีนะใช้หวีจี้เข้าไปหวีจี้เข้าไปแล้วแต่ความถนัดจี้เข้าไปในหลุมใช่ประมาณนี้แล้วก็ค่อยๆเคลียร์พื้นที่ไปครับค่อยๆทำไปใช่ค่อยๆแล้วพี่กิ๊กก็จะมาใส่เบอร์หนึ่งครับเหมือนเดิมสเต็ปเดิมแล้วก็เคลียร์ได้ร่างแล้วก็ปัดๆให้มันสะอาดเราก็จะได้เห็นความขาวความดำใช่เสร็จผมไม่มีใครทักทายตอบถามเลยครับมีเลยครับเงียบแต่ที่นี่เข้ามาดูกันครับขอบคุณมากครับเข้ามาดูก็ชื่นใจแล้วครับนี่เบอร์หนึ่งตัวหวัดไม่ได้ขึ้นสูงมากนะครับเพราะว่าให้มันเชื่อมกับหนึ่งใช่ไหมใช่เดี๋ยวเฟสมันก็จะอยู่ระดับปานกลางครับผมเวลามันงานมันไปเชื่อมกันสวัสดีครับที่ทุกท่านครับที่เข้ารับชมอยู่นะครับครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับทักทายพูดคุยกับพวกเราได้ครับสนานเฮฮากันไปครับเฮ้ยได้ใส่ 0.5 ใช่ครับเรา 0.5 ก็ทำสเต็ปเดิมนั่นแหละค่อยๆไล่ไปครับผมแล้วพี่ธเนศบอกว่าใจจะขาดช้าเกินครับผมนี่ครับก็ค่อยทำไปครับเรื่อยๆครับเราว่างนะค่อยๆพัดไปเรื่อยๆนะครับครับเดี๋ยวทำไวเดี๋ยวมันจะเร็วเกินจบเร็วพวกเราไม่มีอะไรทำเดี๋ยวผมไม่มีอะไรทำจบเร็วพวกเราไม่มีอะไรทำครับก็คือค่อยๆทำไปได้เห็นละเอียดละเอียดกันเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าเอางานจริงเราก็อาจจะไม่ได้แบบอาจจะเร็วกว่านี้หน่อยครับผมหน่อยนึงครับค่อยๆทำไปนะครับมี 0.5 อีกก็ยังมาคัดตรงที่มันเป็นดำๆเชื่อมกับเบอร์หนึ่งไว้แล้วครับใช่ครับ
เริ่มได้แล้วเราก็มาดูนะครับว่ามันโอเคไหมสวัสดีครับพี่ทุกท่านนะครับครับสวัสดีครับทักทายกันได้นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับครับผมขีดเดือดถอดมันลองครับระดับเป็น 0.5 นะครับใช่ครับจะปรับไล่ขึ้นมาครับมันเป็นเงานิดหน่อยขึ้นมาแล้วระดับกลางๆครับนี่เราอาจจะใช้หวีคัดเข้าด้วยก็ได้ใช้หวีด้วยครับช่วงที่ฟันรองอาจจะเข้าไม่ถึงอะไรใช่ครับใช่ครับใช่ปลายหวีใช่ปลายแบตเตอรี่นะครับค่อยๆเข้าไปเข้าไปได้มาช้าแต่มานะคะขอบคุณครับขอบคุณโอ้ขอบคุณครับสวัสดีครับครับแชร์ไว้ดูย้อนหลังได้ครับท่านที่เพิ่งเข้ามาว่าเราตัดทรงอะไรเราขึ้นทรงกันแบบไหนอ๋อแต่เหลืออีกฝั่งนึงให้ดูใช่ต่อเลยครับข้างนะครับข้างหลังนี่พี่เอามาทำคุยกันด้านหลังนะตั้งหลุยออกมาให้มันห่างกับศีรษะด้านบนหน่อยให้มันเกิดความคุยนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบใจมากด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับเป็นกำลังใจพวกเราพูดคุยทักทายสอบถามกันได้ครับนี่เราก็จะได้งานด้านข้างละครับที่มันแบบว่ากลางๆไม่ค่อยสูงมากใช่ครับร้านอยู่แถวอยู่ที่กรุงเทพมหานครครับอยู่แถวถนนอิสรภาพครับผมชื่อทรงชื่อลืมละ texture curl curl โอ้โหลิ้นจะรู้จะม้วนไปไหนไม่ได้ขึ้นสูงมากครับกลางโปรดิวเซอร์มือทองมือทองแต่เล็บดำนะนี่อ่ะพี่ๆที่ถามมาเมื่อกี้นะครับกันขอบนี่นะฮะนี่นะด้านไหนอันนี้นะอันนี้ตัวกันขอบเรารุ่นทีเบรค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 สอบถามทางเพจได้เลยครับครับครับตรงคลิปรีบหน่อยนะฮะรีบครับรีบหน่อยครับอาจารย์ตุ้ยบอกว่าสวยงามจ้าขอบคุณครับอาจารย์ครับรีบหน่อยนี่คือของมีเยอะของมีเยอะแต่ว่าให้รีบๆหน่อยเป็นยังไงบ้างที่ทางอาจารย์ตุ้ยเป็นยังไงรีบอาจารย์ตุ้ยเป็นไงบ้างครับที่นั่นครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นไหมครับเปิดร้านกันยังครับอาจารย์ของเขาก็น่าจะเปิดปกติไหมนี่แม่ค้าเราเสิร์ฟทักมาเลยเขาบอกว่านายแบบหล่อจังขาวนี้โอ้โหโอ้โหพูดจริงวะเนี่ยคิดนี่คิดจริงนะเนี่ยพูดจริงหรือพูดเล่นคิดไปไกลแล้วเนี่ยนี่นะตัวกันขอบที่ถามเข้ามาตัวนี้ครับแนะนำเลยตัวนี้ครับเป็น T Blade 2 T Blade 2สอบถามทางเพจได้เลยครับน้ำหนักเบากระชับมือครับรู้สึกว่าช่วงนี้จะมีโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่25เนี่ยครับเป็นต้นไปใช่สำหรับใครที่สนใจโปรโมชั่นโปรโมชั่นดีมากมายเลยมีแบบเป็นเยอะซื้อเป็นคู่เป็นเซตนะเป็นเซตซื้อคู่ซื้อเดี่ยวมีใช่ครับฝากไว้ด้วยแล้วกันลองเข้าไปดูโปรโมชั่นได้ได้ครับมากมายเลยคุ้มแน่นอนยังไม่ได้เปิดร้านเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ครับผมเหมือนกันครับยังไม่ได้เปิดเหมือนกันเลยครับสู้ๆนะครับรอดูว่าจะมีผ่อนปลนอะไรไหมครับเพราะว่าตอนที่เราเปิดเนี่ยเราก็ค่อนข้างเข้มงวดกับมาตรการพอสมควรนะครับใช่เราไม่ให้ลูกค้าเข้ามารอกันจนแน่นนัดคิวกันครับล้างมือวัดอุณหภูมิก็คือครบอะครับตามที่มาตรการกำหนดก็ตรวจคนกันไปใช้ทีเบตไถขาวไปเลยนะครับนี่เชื่อมกับเบอร์ 0.5 หรือเบอร์0ของเราที่ทำเห็นว่าคมนี่ 0.5 กับขาวด้วยเลยแล้วก็เสียงไม่ดังด้วยนะตัวเนี้ยใช่เสียงเสียงค่อนข้างเบาล็อกดาวน์ต่อมีคนติดโควิดไม่จบง่ายๆแล้วขอบคุณมากด้วยนะครับทุกคนครับครับครับคุณครับอาจารย์ตุ้ยเช่นกันครับเช่นกันครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับอาจารย์ครับผม
วันนี้พี่เก่งก็ยังมาตัดข้างเดียวก็เป็นงานเก็บด้านข้างสำหรับคนผมยักษ์โศกเดี๋ยวเราปล่อยผมแล้วก็จะเห็นรูปแบบของทรงผมมากขึ้นว่าจะไปในทิศทางแบบไหนมากกว่าด้านข้างเราก็เหมือนจะตัดปกติทั่วไปเลยครับให้มันขึ้นใหม่มันก็ยังงานที่มันเราทำไว้ตั้งแต่ที่แรกใช่ใช่เล็กนะครับใช่เก็บงานนิดๆที่แบบว่าเรายังไถแบบไม่เกี่ยงอ่ะตัวใหญ่อาจจะกินไม่ได้หมดหรือยังไงครับก็จะใช้เล็กในการช่วยเก็บด้วยครับผมมาดูอีกด้านหนึ่งครับทางนี้ก็เก็บ 100% แล้วใช่แล้วก็มาเก็บด้านนี้อีกรอบนึงนะครับด้านนี้เดี๋ยวจิตด้านนู้นโอเคเราก็จะเริ่มเก็บเคลียร์พื้นที่ผมก่อนครับว่ามันเริ่มจิตก็จะไม่ได้ชิดมากอ่ะให้มันมีเนื้อผมตรงนี้ใช่แต่ก็ไม่ได้หนาเกินนะบิดบั้งออกมาใช่บิดออกมาใช่ตัดให้เข้าอ่ะเข้าอ่ะข้างเมื่อกี้เลยนะครับครับผมไปไปไปหายไปเรื่อยๆครับผมให้มันเชื่อมกับด้านหลังนะครับเราไม่ได้มาใช้ฟันรองในการเก็บให้ดูนะครับครับสวัสดีครับค่อยๆเก็บสีไปเรื่อยๆครับไม่ให้ขึ้นสูงมากคือสร้างกรอบทรงไว้ใช่ครับให้มันเข้าแบบข้างเมื่อกี้ครับโอเคเราก็สเต็ปเดิมก็ได้เราจะคัดด้วยเบอร์รองครับเบอร์รองต่อก็ใช้เป็นเบอร์2นะครับเบอร์2ใช่เบอร์2ขึ้นเบอร์2นะครับก็สเต็ปเดิมครับไถก็สะบัดมันเพื่อเชื่อมกับงานที่เราสร้างไกด์ไลน์ด้านบนก็คือเนื้อผมด้านบนครับสะบัดสะบัดครับเลยไถแนบเข้าไปลึกใช่ครับเนื้อผมด้านบนไว้ที่เราต้องการนะครับใช่ครับข้างเมื่อกี้เลยนะครับใช่ครับโอเคเบอร์2แล้วเรียบร้อยแล้วเราก็ไล่เบอร์ไปเรื่อยๆกันนะครับผมก็จะเป็น15นะครับใช่ครับไปให้มันเชื่อมกับเบอร์2ครับผมเริ่มจากเชื่อมงานด้านหลังก็ได้ใช่ครับผมแล้วก็ไปหาด้านหน้า15นะครับครับไปเชื่อมคือตัวเรโอก็คือก็คล้ายๆกับตัวแบ็คบีทที่มันมีเรื่องของแจ็คเข้ามาด้วยครับคือในการตัดมันก็จะง่ายขึ้นนะใช่ครับใช่แล้วก็เราจะได้รู้กะระดับความยาวของเบอร์ลองของฟันลองเนี่ยได้ได้ง่ายขึ้นใช่เราก็กะระดับได้เวลาเราปรับแก๊กพวกนี้แก๊กใช่กี่แก๊กกี่แก๊ก3ครับ
ครับใช่ใช่ครับถ่ายไปรอบๆนะครับ 1-5 ครับสวัสดีครับพี่ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับครับตอนนี้ของทางเราก็จะเปลี่ยนเวลามาเป็นบ่าย2กันแล้วนะครับโฆษณาไปน้องโยฝากไปด้วยเปลี่ยนเวลาใหม่กันครับช่วงนี้ก็จะมีวันอังคารก็จะเป็นของพี่ฮาริสบ่าย2ครับฮาริสขัดใหญ่แล้วก็วันพุธก็จะเป็นของเราวันพุธก็จะเป็นพวกเราบ่าวบอมแล้ววันพฤหัสแล้วก็วันพฤหัสพี่ตั้มแสนสุราษฎร์บ่าย2เหมือนกันแล้วก็มีอะไรเข้ามาวันศุกร์วันศุกร์จะมีเพิ่มจะมีเพิ่มจะมีเพิ่มนะครับก็คือวันเป็นอีกทีมหนึ่งแต่ว่าเป็นทีมของทาง L Angel ใช่ครับเป็นไลฟ์ตัดผมของผู้หญิงครั้งแรกนะก่อนแน่ของในเพจ Power Bane ครั้งแรกเลยใช่ครับก็คือเราจะเริ่มไลฟ์พรุ่งนี้นะครับเป็นวันศุกร์ก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับตัววันศุกร์มีเข้ามาแล้วแต่ว่าเป็นสาธิตในการตัดผมหญิงนะจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเพิ่มเข้ามาใช่ครับทุกวันศุกร์ใช่เวลาเดียวกันบ่าย2น่าติดตามมากเลยนะน่าติดตามครับใครสนใจก็ลองดูบ่าย2บ่าย2เหมือนเดิมช่องทางเดิมใช่ในบาร์เบอร์เบนนี่แหละกับอีกทีมนึงใช่ครับที่จะเป็นทำงานเกี่ยวกับผมหญิงรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนเลยติดตามด้วยนะครับครับวันศุกร์ครับวันศุกร์ก็เท่ากับตอนนี้พวกเราก็จะมีทางที่รับชมกันอยู่เนี่ยทางเพจแบบว่าเบนเนี่ยก็จะมีเพิ่มเป็น4วันปกติจะมีอังคารพุธพฤหัสครับตอนนี้เราจะเพิ่มวันศุกร์มาอีก1วันครับอีก1ทีมครับก็จะเป็นใครตัดแบบไหนอะไรไงฝากติดตามได้เลยครับแต่ว่าดีและสนุกเหมือนเดิมแน่นอนใช่วันศุกร์นะฝากติดตามมาด้วยด้วยนะครับใช่ครับครั้งแรกไลฟ์ครั้งแรกใช่ของอีกหนึ่งทีมโอเคมากลับเข้าเรื่องก็คือเราเมื่อกี้ขึ้นทรงด้วย 1.5 ไปเสร็จแล้วแล้วก็มาเป็นเบอร์หนึ่งอันนี้ก็ยังใช้ 0.5 นะครับในการเชื่อมตอบทรงนะครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับกลางใจครับผมครับแล้วก็ยังไงครับพี่กิจตอนนี้ใช้เบอร์เริ่มต่อจากอันเดิมครับที่เราเสร็จไว้ 0.5 0.5 ด้านหลังมันอาจจะกินไม่หมดเดี๋ยวเราถอดฟันลองเดี๋ยวก็เกลี้ยงครับผมถอดฟันลองแล้วก็อาจจะปรับระดับใช่ปรับระดับเหมือนเดิมครับผมมันก็จะเริ่มแบบให้มันสั้นมากขึ้นกว่าเดิมทีฟันลองอาจจะกินไม่หมดใช่ครับอาจจะยาวเกินไปแล้วก็ถอดฟันลองออกใช่ครับใช่ทำไมกินไม่หมดอ่ะกินมากินกินอ๋อเล่นก่อนแล้วทุกวันได้เลยนะคะล็อกดาวน์อยู่เลยครับผมอยากจะทำทุกวันครับแต่พลังงานหมดนี่นะครับมีพี่ๆหลายท่านครับผมนี่ฝากติดตามได้เลยครับครับของเรามีหลายทีมครับผมเกือบจะทุกวันเลยนะครับมีที่ตั้งแต่พูดมาก็คืออาจจะมีแค่ศุกร์เสาร์เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์จันทร์นะตอนแรกมี3เดี๋ยวเพิ่มเป็น4ใช่ครับแบตเตอรี่ทนมากเลยนะเรโอตัวเนี้ยใช่นี่ผมใช้งานก่อนยังไม่ได้ชาร์จเลยนะครับผมปีกว่าแล้วนะ เปลี่ยนเถอะ แล้วปีกว่าเปลี่ยนเถอะโอ้โหนี่ครับผมมอเตอร์นี่ 6,000 รอบเลยนะใช่เขาวัดให้ดูแล้วนะซึ่งจริงๆวัดจริงๆเนี่ยมันได้ตั้ง 7,000 นะมันไม่ใช่แค่ 6,000 นะใช่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 แถมไม่ให้อีก 1,000 รอบแรงจริงถ้าวัดจริงๆเนี่ยต้องมีพระได้ครับหอบครับหอบครับนมัสการครับหลวงพ่อครับตั้งสอนราคาเท่าไหร่ครับพี่เก่ง850บาทครับผมครับผมทางเพจได้เลยครับคือราคาตัวเดียวตอนนี้มันมีแบบพวกซื้อโปรซื้อเป็นคู่ซื้อเยอะเลยคู่กับอะไรรู้สึกว่าเริ่มตั้งแต่25-50วันนี้วันแรกแบบโปรแรงเยอะแยะมากมายโป
ต้อนรับช่วงสถานการณ์โควิดที่พี่น้องช่างตัดผมได้รับผลกระทบเนาะในเรื่องร้านเราถูกปิดอะไรอย่างเงี้ยครับครับสเต็ปเดิมเลยใช่ครับเชื่อมกับเบอร์หนึ่งไว้ใช่ครับขย้ำๆไปแล้วก็ปัดๆแล้วงานเราก็ค่อยเนียนเองครับผมที่เขาเพิ่งเข้ามาดูครับนี่ก็จะใช้เบอร์2ครับคือส่งไว้หรือตอนแรกใช้หวีเป็นกรอบส่งไว้ก่อนนะครับครับแล้วก็เราจะเอาสูตรประมาณไหนแล้วก็ใช้เบอร์2ไล่มาเรื่อยๆนะครับต่อเนื่องมาถึงที่ 0.5 และด้านล่างแล้วนะครับใช่คนดูเราก็แสงกับท่านใช่ครับคนดูเยอะมากเลยตอนนี้แสงกับท่านนี่ไปดูไลฟ์ยอดแชร์ล้านกว่าโอ้โหโอ้โหหลายมือหลายมือเลยล้านกว่าแชร์ก่อนค่อยเปียก จะโดนจับไหมนะ ยากเลยครับ0.5 นะครับครับขึ้นไปเชื่อมกับที่ทำไว้เมื่อกี้ใช่เบอร์หนึ่งนะครับคือ0.5เราอาจจะดูไม่หมดใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะถอดตันลองออกใช่ครับครับแล้วก็เริ่มถอดเป็น 0.5 แล้วก็ค่อยๆปรับฟันเป็น 0.5 ก่อนนะครับค่อยๆไถขึ้นไปเก็บรายละเอียดด้านล่างที่ตันลองอาจจะกินไม่หมดกินไม่หมดเห็นไหมครับว่าเวลาเราปรับมันก็เริ่มเกลี้ยงแล้วครับผมมันก็จะเป็นประมาณเบอร์0นะครับแต่คือปรับฟันให้มันเข้ากับ 0.5 ได้นะครับไล่ไล่ไปเรื่อยๆนะครับด้านล่างเป็นเห็นไหมก็เราก็ไล่ได้เลยครับเป็นไงริโอนี่สุดยอดเลยครับใกล้เรียบร้อยแล้วเมื่อยไหมเมื่อยครับมันจะเลี่ยนรับคมให้แล้วครับผมแต่ถ้าพี่ยังไม่สะใจนะพี่ๆคนไหนยังจะได้ตัวนี้ก็สามารถรับเพิ่มได้นะครับทางของเราก็จะรับคมให้แล้วทั้ง2ตัวเลยทั้งตัวทีเบตแล้วก็ตัวเรโอครับผมคือแกะกล่องมาคือสามารถใช้งานได้เลยใช่ครับแต่ว่าสำหรับใครที่แบบว่าอุ๊ยอยากได้คมเพิ่มอ่ะอยากให้มันกินแบบเนียนขึ้นอะไรเงี้ยเราใช่ไปคัสตอมได้ไปร้านรับแบตเตอรี่ให้เขาแบบเปิดหน้าฟันได้อะไรเงี้ยแต่ทางที่ดีก็คือของเรโออ่ะรู้สึกว่าใช้ได้เลยนะเพราะว่าดีกว่านะครับกำลังพอดีได้กำลังพอดีถ้าไปรับเพิ่มมันอาจจะบางไปมันอาจจะทิ่มไปได้นะครับแต่ว่าถ้าทิ่มก็คือส่วนตัวกิ่งก็จะใช้พวกกระดาษทรายหรือตะไบครับแบบใช่รับไปปลายให้มันดูแบบว่าลบคมมันออกครับจะใช้หวีเก็บงานที่เราสะบัดคาไว้เพราะบางทีใช้ตลอดใช่อ่ะเดี๋ยวไม่ค่อยเท่ากันแล้วก็ใช้หวีครับเห็นไหมครับว่าเราก็ไล่ในระดับที่เราแกะคือเจาะขอบไว้เมื่อกี้นี้เราก็ไล่เฟดตามนั้นครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยโค้งเลยใช่ครับผมต่อไปเป็นอะไรดีกันขอบครับมาแล้วตัวกันขอบทีเบตเห็นไหมครับผมคือตัวนี้เก๋ก็ไปคัสตอมมาครับในเรื่องฟันที่มันแบบว่าอาจจะคมขึ้นเพื่อให้มันแบบว่าเวลาจิกทีใช่ไหมอย่างจิกจะเจาะตรงนี้ให้มันเห็นชัดนะครับว่ามันตั้งไกด์ไลน์ไว้ใช่คมนะนี่เห็นไหมครับสินค้าของเรานี่มีในเพจเยอะเลยครับทั้งหวีมีเลยเนาะให้เรียวฝากไลน์แอดของบาร์เบอร์เบนไว้ด้วยดีกว่าหรื
พี่ๆสามารถแอดไลน์ไปได้นะครับเออใช่แอดเบอร์เบนได้เลยครับผมแอดเบอร์เบนเนาะใส่แอดเพิ่มตรงเพิ่มตรงเพื่อนนะครับใส่แอดแล้วก็พิมพ์เบอร์เบนเลยครับก็คือ BARBER นะครับแล้วก็แล้วก็ต่อด้วย B R A I N นะครับบาร์เบอร์เบนเลยนะครับหรือสอบถามได้ทั้งเพจได้เลยครับแอดมินคอยตอบให้ถ้าไม่ใช่ช่องทางไลน์เนาะทางเนี้ยแหละที่เราไลฟ์อยู่เนี่ยแหละใช่ครับบาร์เบอร์เบนโปรเมทออฟฟิเชียลเนี่ยแหละก็สอบถามสินค้าได้ทั้งทางไลน์ทั้งทางเฟซบุ๊กได้เลยครับแล้วก็มันก็ยังมีเรื่องแบบคลิปที่เราเคยไลฟ์ผ่านๆมาเนาะโอ้ยรู้สึกก็จะมีคลิปย้อนหลังให้ดูด้วยของพี่ๆหลายๆทีมงานรู้สึกว่าเยอะมากเลยนะที่เราไลฟ์มาเนี่ยมันหลายไลฟ์มากเลยนะใช่ทั้ง3ทีมเลยดูย้อนหลังกันได้เลยใช่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันศุกร์นะครับบ่าย2ครับฝากไว้ด้วยของทีมของเป็นของ Angel ครับผมจัดการปัดผมหญิงนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมได้ความรู้แน่นอนเนาะแบ่งปันกันโอเคคราวนี้เราก็ตัวทีเบสความคมของมันนะครับช่วงนี้ก็เรายังไม่ได้ใช้ไมมิโกนใช่ไหมครับมันก็เทียบเท่ากับไมมิโกนย่อมๆเลยนะใช่ใช่นี่เห็นว่าคมเหมือนกันนะครับใช่โค้งแล้วครับผมตัวนี้เราก็เหมือนเดิมก็มาเก็บงานที่เราสบัดนิดหน่อยใช่ให้มันเชื่อมกันเดี๋ยวเราเอาไว้ตรงนี้ให้พี่เก่งเซอร์ไพรส์กันยากเลยโอเคไหมพี่โอโอเคครับสวยสวยเลยให้พี่เก่งไปดึงเล่นที่บ้านโอเคไม่แกล้งพี่เก่งแล้วเดี๋ยวไปตัดผมด้านบนเนี่ยพี่เก่งน้อยใจเรียบร้อยครับสำหรับงานด้านข้างแล้วเราก็สามารถใช้กรรไกรฟันเก็บพวกรายละเอียดที่มันครับผมให้มันบางกว่านี้ได้ใช่ตรงไหนเพื่อนอาจจะดำหรืออะไรนะครับได้ครับทีแรกเก็บนี่กรรไกรฟันกรรไกรฟันของวาไรเต้ครับครับผมเงาขึ้นมาครับเพิ่มนะครับดูบางลงตรงไหนที่ดูหนาๆเราก็สามารถแบบตัดได้เลยครับผมโอเคขอยัดบังนิดนึงครับผมโอ้ยลองโอ้เลยโอเคนี้เราตัดไปแล้วเรียบร้อยดูเก็บงานเล็กๆน้อยๆนะครับคราวนี้เราก็จะไปดูด้านบนที่เราบอกว่าเคิร์ฟครับเคิร์ฟก็คือความหยักในเรื่องความหยักของพี่เก่งอ่ะมันแค่อารมณ์แบบว่าหยักโศกเฉยๆมันไม่ถึงกับหยิกใช่ค่อนข้างเป็นธรรมชาติเลยแต่ว่าถ้าพี่เก่งไปดัดอาจจะว่ามันอาจจะหยิกเพิ่มกว่าเดิมเพิ่มแทนเป็นรอนนะใช่เป็นรอนกว่าเดิมประมาณนั้นเพราะตอนเนี้ยมันก็หยักแล้วสำหรับของพี่เก่งสมมติถ้าเราปล่อยลงมาไม่ได้เซ็ตเลยมันก็จะตกแบบนี้แหละจอกระจกขอเช็คหน่อยครับขอเช็คนิดนึงฮะแล้วก็ฉีดน้ำขอเช็คผมด้านบนก่อนครับผมเราเริ่มมาซอยด้านบนนะครับครับคือถ้าไปดัดแนะนำก็ให้เหลือความยาวไว้ครับวันนี้กิ๊กก็จะมาตัดแบบพวกที่เล็มปลายแบบว่าที่มันแบบว่าดูเกินๆออกสำหรับในการเซตมันก็เซตได้หลายแบบมากๆนะ
บางคนก็เซตแบบว่าปัดข้างไปหมดเลยบางคนก็ทิ้งด้านหน้าไว้แล้วก็ปล่อยไว้ปกติอะไรเงี้ยบางคนก็เสยใช่ได้หลายรูปแบบมากเพราะว่าผมอยากโศกมันค่อนข้างกอดกันอ่ะมันเซตได้เยอะมากๆครับหน้าเราได้ด้วยใช่เก่งหรอโอ้โหส่องไปเลยร้อนร้อนในไฟนะครับดวงตาก็ลุกวาวเลยนะคือเวลาเราฉีดน้ำเราอาจจะเห็นส่วนนี้ที่มันเกินมาใช่ไหมเราก็สามารถแต่งด้วยกรรไกรฟันปลาครับผมสเต็ปเดิมที่มันเกินเนี้ยก็อาจจะดึงมันลงมาในเทคนิคกิจก็แบ่งลงนี้ลงมาใช่ไหมก็สามารถวางแน่ก็คือเก็บในขอบช่วงที่มันเป็นแบบเหลี่ยมเนาะเหลี่ยมที่เราสร้างด้วยปัตเตอร์เลียนมันอาจจะเป็นเหลี่ยมก็คือลบมุมด้วยกรรไกรฟันก็ได้ครับนะครับกรรไกรฟันลบมุมนะครับส่วนที่เกินออกมาใช่ครับอาวีก็มันก็จะดูมนขึ้นครับอันนี้เราอาจจะหวีซะ60 40ครับ60 40เป็นเท่าไหร่เรียว101ครับผมยอดเลยอย่างนี้นะครับ แบ่ง40 60ครับ40 60 60 40ได้หมดเลยนะครับได้หมดเลยเพราะว่าถ้าพี่เก่งดับพี่เก่งอาจจะเซตประมาณนี้เราก็แบ่งในตามเซตขออนุญาตถอดสมุนครับได้เลยมือว่าพี่ก็อาจจะเช็คความยาวเรื่องความยาวที่บอกว่าส่วนด้านข้างด้านข้างก่อนเช็คช่อด้านข้างก่อนก็คือเช็คก็คือการดึงผมลงมาเลยชิปในส่วนหน้ามันอาจจะสั้นใช่ไหมอาจจะดึงหัวสักนิดนึงแล้วเราจะได้ในส่วนยาวในความเกินตรงนั้นตัดออกไปแต่ว่าเหลือความยาวไว้นะครับเพราะว่าย้ำว่าเผื่อลูกค้าไปดัดไงถ้ามันสั้นมันจะม้วนแกนโลไม่ได้เนาะมันจะได้อาจจะได้รอนแบบว่ารอนเล็กไปหน่อยแล้วก็เล่นปลายๆพอแล้วก็วีเช็คดูประมาณนี้นะปลายพอนะครับประมาณนี้เวลาเช็คช่อก็จะบอกว่าจีบส้มเหรอแล้วแต่คนเรียกไหมครับอาจจะเช็คแบบด้านหลังมาก่อนก็ได้เช็คอันนี้คือปลายๆพอเช็คด้านช่อข้างๆใช่ไหมก็คือปลายพอค่อยตัดไปนะครับใช่ครับปลายไม่ได้ออกเยอะเพราะว่าเก่งเอาไว้ได้ใช่ครับด้านบนนะครับนี่ปล่อยลูกเซอร์เลยครับผมพอช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีด้วยใช่ลูกเซอร์เข้าไปร้านเจอโควิดเข้าไปเซอร์เลยไม่อยากเซอร์ก็ต้องเซอร์สำหรับด้านหลังตีทำไมตีขาทำไมด้านหลังใช่ไหมผมพี่เก่งเห็นว่าเรียวว่ามันม้วนแบบนี้เลยนะทีนี้เวลากิจจับช่อใช่ไหมกิจก็อาจจะมาจับช่อทางด้านเนี้ยที่มันเป็นชี้ลงมาใช่ใช่ตามแนวผมกิจอาจจะดึงนิดหน่อยให้มันได้แบบส่วนในที่มันทุยอ่ะแล้วมันจะพอดีก็จะตัดในความเป็นธรรมชาติของผมมันนะแล้วมันก็จะดูเท่ากันด้วยมันก็จะได้ประมาณนี้ครับเวลาเราเขาเซตหรือสวัสดมันก็จะผิวมาทางด้านนี้เลยครับอันนี้คือใช่ส่วนอันนี้เราก็เหมือนเดิมครับอาจจะดึงช่อครับดึงช่อตัดความยาวออกนิดหน่อยใช่นิดหน่อยปลายนะครับเพื่อให้เขาไว้ไปดัดเนาะครับใช่สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับดึงลงมาเช็คปลายผมนิดๆพ
พอนะครับใช่ครับยอดเลยลุกดูเซอร์มากเซอร์นี่เหมือนโทนี่รับแก่นมากเลยนะเราก็มาเช็คนิดหน่อยครับไปลายดึงมันขึ้นมาเพราะว่าอยากไว้ความยาวบางคนก็ถามว่าเอ้ยผมอยากโศกเซ็ตยังไงมันได้หลายแบบเนาะครับใช่ได้หลายแบบใช่บางมันก็อาจจะเป็นแบบในรูปได้เลยครับครับประมาณนี้ได้เลยก็ได้ว่าเจ้าโครงใช่เราอาจจะใช้พวกผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นฟอมเมดก็ได้ก็คือเวทลุคมันแบบเปียกๆหน่อยมันก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบไม่ได้เรียบร้อยมากอ่ะประมาณนั้นด้วยนิสัยอะไรนะใช่ครับเจอกันหลังไลฟ์เจอกันที่บอกนี่ครับพี่กิ๊กได้มาซอยไปปลายให้มันผิวขึ้นมานิดนึงใช่ครับเวลาสวัสดิ์มันก็จะดูผิวในทางจะได้ไม่ต้องดูเรียบร้อยมากสมมติถ้ามันเยอะเกินเราอาจจะแบ่งก็ได้แบ่งผมเคลียร์ส่วนหนาๆไปก่อนนะครับค่อยๆตัดไปเรื่อยๆครับอันนี้ในเทคนิคกิจทำงานเลยนะครับอาจจะเริ่มช่วงปลายก่อนนี่หน่อยๆพอแต่ว่าถ้าพี่เก่งไม่ตัดอาจจะตัดเยอะนะให้มันเข้าทรงหน่อยอะไรไม่จับไปเป็นข้อช่อนะครับใช่ครับปลายออกแล้วก็คิ้วพี่ก็เช็คสะบัดดูเนี่ยว่ามันได้ใกล้เคียงหรือยังเราก็ตัดออกนะใช่ใช่ครับค่อยไล่มาเรื่อยช่วงปลายฝั่งนี้เราก็เก็บไปฝั่งนู้นก็ได้ช่วงแสกพอดีที่เราทำแสกไว้เท่าไหร่นะริโอ40 60ครับประมาณนั้นนะนึกว่าลืมแล้ว นึกว่าไป70 30แล้วไปไล่ไปเรื่อยๆดึงไปปลายมาแล้วก็สับฟันปลานิดหน่อยช่วงนี้นะกิ่งอาจจะดึงลงแล้วก็ใช้ดึงสับปลายหวีแทนโยมมีคำถามอะไรไหมยังเลยครับผมยังไม่ไม่ดูกันดูกันนิ่งเลยไม่โยมมีคำถามอะไรไหมไม่มีเลยครับไม่มีนะยอดเลยนี่ครับก็ตัดไปปลายออกหนาก็ตัดออกนะครับใช่ครับตัดไปเรื่อยไม่ได้สอยเยอะนะครับสอยแค่ปลายออกดูปลายไล่ซ้ายขวาไปเรื่อยๆนะครับอันนี้กิจตั้งใจปล่อยตกอยู่แล้วนะเวลาเซตอะไรเงี้ยครับมาเดี๋ยวเรามาไล่อีกครั้งแล้วก็ได้ดูทรงอีกทีครับปล่อยตกปล่อยตกครับ ของผมครับI'm going to go to the next one.
หนึกว่าไปดักมาแล้วเนี่ยเวลาดักควรวางแกนแบบไหนครับถึงจะสวยวางแกนดักเลยครับเดี๋ยวผมว่าในไลฟ์ของแอร์เรนเจอร์ถ้ามันมีถ้ากระแสตอบรับมีของน่าจะมีในการบอกใช่ครับว่านี่พวกเราไม่รู้จริงครับยังไม่ทราบยังไม่ทราบครับผมลองดูครับเดี๋ยวลองวันศุกร์วันศุกร์ครับลองใช่สอบถามกับทีมวันศุกร์นี้ทางนั้นเขาจะถนัดในเรื่องการดัดการผมหญิงผมหญิงซาลอนนะครับครับผมฝากติดตามด้วยนะครับวันศุกร์บ่ายสองครับผมนี่ขนาดเป่าริโอดูรอบๆเลยความหยาบโศกของพี่เก่งผมเริ่มยาวแล้วมันก็เป็นทรงได้ง่ายขึ้นเห็นนะให้ดูรอบๆเลยพี่ก็จะเก็บงานเล็กๆน้อยๆก่อนช่วงด้านหลังนิดๆหน่อยๆครับผมเก็บรายละเอียดนิดๆหน่อยๆนะครับไปเสร็จแล้วครับเป็นไงครับสำหรับทรงวันนี้ทุกพี่ๆ ทุกท่านครับผมเชื่อว่าคือหลายๆคนคือเจออยู่แล้วแหละผมยับโง่อะที่แบบว่าต้องการแบบว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้มันเป็นทรงได้บ้างอะไรเงี้ยนี่ขนาดเรายังไม่ได้เซตนะขอบคุณค่ะครับผมยินดีครับผมขอบคุณครับอันไหนรู้เราก็จะบอกครับอันไหนไม่รู้แล้วเราก็ขออภัยด้วยนะครับก็จะไปหาข้อมูลมาบอกสวยมากสวยมากด้านนี้ก็จะเป็นผมที่ตกลงก็คือความแบบมันก็จะเป็นร่อนของมันเองโดยธรรมชาติเลยที่เราตัดนี่คือความได้เปรียบของคนผมอยากโศกนั่นเองเดี๋ยวก็จะมาเก็บเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับให้มันดูเข้าทรงครับในส่วนที่มันแบบเกินออกมาบ้างอะไรบ้างเวลาเราตัดเราก็สามารถเช็คได้ทุกครั้งเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้นะครับขอบคุณครับอย่าลืมติดตามพวกเราได้นะครับเวลาใหม่บ่าย2นะครับผมใช่ครับทางช่องบาร์เบนนะครับอังคารพุธพฤหัสศุกร์ครับ4ทีมนะครับผมบ่าย2นะครับฝากติดตามด้วยนะครับครับผมติดตามลีโอด้วยนะนี่ลีโอไม่มีอะไรแบบเด็ดๆให้เราให้เรารู้อยู่เรื่อยเช่นเมื่อคืนอะไรเงี้ยนี่ยากเลยสะสมครับเช็คตรงโยใช้ผลิตภัณฑ์อะไรดีใช้ตัวไหนดีครับวันนี้ใช้เป็นมาได้เลยปอมเมดดีกว่าอยากได้ ที่เราพูดกันถึงเวทลุกปอมเมดเวทลุกเวทลุกเวทลุกเปลี่ยนจากลุกเป็นนั่งครับครับนี่ตัวนี้สำหรับผลิตภัณฑ์เซ็ตผมเนี่ยฮะเราก็หาสามารถหาซื้อได้ร้านค้าส่งครับทั่วประเทศนะครับแล้วก็บิวเทียมครับผมท็อปมาร์เก็ตท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตครับผมมีขายหรือสั่งกับทางเพจได้เลยเพจทาง LINE แอดบาร์เบนได้เลยก็มีเหมือนกันมีโปรโมชั่นมากมายแล้วก็ช่องทางติดต่อการซื้อที่น้องของสปปวาเราปปลาวครับผมก็ติดต่อที่ได้ที่อาจารย์ตุ้ยเลยนะฮะใช่ครับอาจารย์ตุ้ยเขาสอนตัดผมชายอยู่มาที่ดงโดกวิทยาลัยแห่งชาตินะครับบัตเตอร์เลียนก็สั่งที่อาจารย์ตุ้ยได้เลยสำหรับพี่น้องสปปลาวครับผมตามนั้นเลยฮะสุดยอดเลยเผื่อพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงเราอยากใช้ก็สั่งกับอาจารย์ตุ้ยได้เลยอาจารย์ตุ้ยมีน่าจะมีครบแล้วล่ะส่วนประเทศอื่นๆก็เรากำลังขยายฐานไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพราะเหมือนมีพี่น้องกัมพูชาก็ถามเข้ามาอยู่นะว่าจะซื้อแบตเตอรี่ยังไงดีอะไรเงี้ย
มีอยู่ฮะมีอยู่ไม่นานไม่นานไม่นานเกินไม่นานเกินคอยมีแน่นอนเซตโดยไม่ใช้หวีเลยให้พี่เก่งแบบเซอร์ๆไปเลยก็จะได้ประมาณนี้แหละครับผมในความอยากสดโอ้โหลงมาชิมเองมันเท่เองอ่ะไม่ได้ตั้งใจประมาณนี้ครับวันนี้หมุนเดียวหมุนเองนะผมลักษณะเส้นผมค่อนข้างหนาแล้วก็อยากโศกประมาณหนึ่งนะฮะแต่ก็จะไปทำให้มันอยากโศกเพิ่มกว่านี้ให้มันดูหยองหยองกว่านี้หน่อยนี่ก็วันนี้ก็ประมาณนี้แหละที่แบบว่าตัดก็คือสำหรับคนที่ผมอยากโศกอยากได้ทรงประมาณไหนได้บ้างอะไรเงี้ยแบบว่าถ้าในรูปแบบของความยาวนะเกียร์ก็จะมาสาธิตประมาณนี้แหละครับผมก็เรียบร้อยวันนี้ครับก็เสร็จแล้วนะครับครับของผมวันนี้ Texture Pro คล่องขึ้นนะครับแน่นอนยิงไซส์เซอร์ไซส์ไซส์เซอร์ไซส์เซอร์เมื่อยรู้จะปล่อยลงปัดขึ้นอะไรได้หมดเลยครับใช่แต่วันนี้เราเลือกปล่อยลงก็คือให้มันแบบว่าเซอร์นะครับดูเป็นธรรมชาติดูเป็นธรรมชาติเพราะว่าพี่เก่งก็ประมาณนี้แหละสบาย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 ไม่เชื่อเมื่อกี้ตัวร้อนอยู่เลยอ๋อเกินยาแล้วไงเดี๋ยวให้พี่เก่งล่ำลากันเป็นแล้วมั้ยเราจะนั่งปิดแบบนี้แหละรายการของเรามันเรียวอยู่แล้วครับผมแฟนเพลงพี่น้องคนไทยหน่อยครับครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็สอบถามพูดคุยกันมาบางคนยังไม่อาจจะยังไม่ชินเวลาใช่ครับแต่ว่าเราก็ฝากไว้ด้วยเพราะว่าใช่ครับเพราะบางท่านอาจจะทำงานอะไรเวลาเป็นบ่ายสองโมงตรงครับประมาณนั้นใช่ครับก็ขอบคุณที่สละเวลาเข้ามาดูหวังว่ามันจะมีประโยชน์ใช่ครับให้กับพี่ๆน้องๆหลายๆท่านไม่มากก็น้อยครับผมก็ลองไปปรับใช้ดูครับใช่แล้วก็วิธีที่พวกเราทำขอฝากในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับครับไลฟ์ของ Avenger ครับเนาะเอ๊ะพรุ่งนี้พฤหัสพรุ่งนี้จะเป็นตั้มก่อนเออเป็นตั้มเป็นวันศุกร์วันศุกร์ยังไงก็แวะเข้าไปแชร์แวะเข้าไปชมได้นะอันนั้นน่ะลองถามได้เลยสำหรับไลฟ์วันศุกร์เป็นแบบพวกซาลอนนะใช่ครับเกี่ยวกับซาลอนพวกดักพวกอะไรติดตามได้เลยครับผมวันศุกร์นี้เป็นไลฟ์แรกใช่ครับของพวกเราอาทิตย์หน้าก็เราก็จะมาตัดในทรงแบบไหนก็คอยติดตามกันทีนะคะเวลาเดิมวันพุธกับทีมพวกเราบาร์เบอร์บอมครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ